งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละคุณผู้ชมค่ะของเราครบแล้วโรตีก็เสร็จพร้อมกินแล้วโอ้แล้วบ้านโน้นทำอะไรอ่ะโรตีกับบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นไม่ใช่อาหารไทยแน่เลยชื่อเขาเป็นฝรั่งเป็นอาหารอินเดียอ๋อเหรอใส่น้ำมันนะคะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเขียวหวานค่ะใส่ลงไปเลยสำหรับการผัดเขียวหวานเนี่ยคุณผู้ชมต้องประณีตจริงๆนะค่อยเป็นค่อยไปจะไม่มีการแบบใส่น้ำโจ๋งเจ๋งนะคุณผู้ชมนะมันเหมือนลักษณะของการทำแบบคั่วคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นคั่วกลิ้งเขาก็ไม่ใส่น้ำมันเขาใช้น้ำค่อยๆหยอกไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่นี่เราใช้น้ำมันเพราะว่ารับประทานกับโรตีแกงจะต้องมีน้ำมันหน่อยๆจะอร่อยเอาล่ะยังไม่ใส่กระทงกะทินะใส่ไก่ก่อนเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นอกไก่ล้วนๆไม่มีหนังด้วยทำไมบ้านนี้กินไก่ไม่ใส่หนังก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะระหว่างที่เราพักโรตีไว้ตอนนี้เราต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือบัตเตอร์ชิคเก้นนั่นเองนะครับอันนี้คือไก่ที่หมักไว้ถ้ามีโอกาสก็1คืนนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอดใจรอไม่ได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งกระทะ2ใบค่ะใบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเทดดี้จะจีไก่ก่อนจีเสร็จแล้วพอเขาเริ่มสุกครับตักขึ้นมาพักเราก็ตักขึ้นมาพักส่วนกระทะใบนี้ของนานาจะผัดพวกเครื่องที่เป็นเครื่องเหมือนเครื่องแกงเขาอะเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาไปปั่นอีกรอบนึงเพื่อให้เนื้อมันละเอียดค่ะใส่กระเทียมกับหอมใหญ่ลงไปผัดจนกระทั่งหอมก่อนหอมใหญ่กับกระเทียมของเราเริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวนานาจะใส่ผงการัมมาซาร่าลงไปเขาโดนน้ำมันร้อนๆแบบนี้เขาจะมีกลิ่นขึ้นมาค่ะคือแบบมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะแบบสักพักกลิ่นอันนี้ออกมาสักพักกลิ่นอันนี้ออกมานะมันเป็นกลิ่นที่แบบซับซ้อนมากไม่รู้มันอะไรบ้างแต่อร่อยจังเลยอ่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบทานอาหารอินเดียมากแต่ว่าบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยไม่ได้เป็นช้อยส์แรกๆของเราเลยต้องยอมรับแต่เรารู้จักบัตเตอร์ชิคเก้นจากเท็ดดี้แล้วเท็ดดี้บอกว่าลองกินเมนูนี้สิเปิดโลกกินง่ายนะเพราะปกติเขาเป็นคนไม่ชอบทานอะไรที่เป็นเครื่องเทศกินแรงๆแต่เราชอบแบบพาลักพาเนียอะไรอย่างงี้แกงผักโขมหลังจากของเราเนี่ยนะคะการามาซาร่าลงไปผัดแล้วเริ่มฟูแบบนี้เราใส่มะเขือเทศสับลงไปผัดต่ออาหารอินเดียนี่เขาแบบว่ามีความเป็นแบบเหมือนเบสฝรั่งนิดๆนะคุณว่าเนาะเราว่าเขาคล้ายกันแต่ว่ามันมีเครื่องเทศที่เพิ่มขึ้นมาเม็ดมะม่วงขิมมะพร้าวนะคะคั่วจนสุกอันนี้เราใส่เพื่อให้เขามันแล้วก็ให้เขาข้นเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบไงเท็ดดี้จากนั้นเราจะเริ่มปรุงรสแล้วค่ะเฮ้ยคุณจะเสร็จแล้วเหรอปาปริก้าพริกไทยเกลือป่นน้ำตาลทรายผัดต่อนิดนึงนะคะแล้วเราก็เติมวิปปิ้งครีมลงไปโอ้เคี่ยวเขาพอเขาเริ่มเดือดอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ไปปั่นเลยหลังจากปั่นแล้วเราจะเห็นนะคะว่าบัตเตอร์ชิคเก้นของเราเนี่ยสีสวยขึ้นเพราะว่าสีจากมะเขือเทศออกมาแล้วก็มีความข้นโดยที่ไม่ต้องใส่แป้งอะไรเลยคุณเพราะว่ามันมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของผมกระทะเริ่มร้อนละจะใส่ไก่ลงไปนะฮะความจริงคุณใจร้อนนะเนี่ยใส่เยอะไปอ้าวทำอะไรก็ไม่ถูกใจของเราเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนานาจะยกลงแล้วก็ปั่นจนกระทั่งละเอียดข้อเสียของการที่มีแต่อกมันจะเกาะแล้วมันจะติดกันพอผัดนานมีแต่อกล้วนใส่แต่เนื้ออกหรือสันในล้วนๆผัดนานแห้งแข็งติดคอคนแก่ไม่ชอบค่ะคุณผู้ชมอาจจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ยิ่งผัดนานยิ่งแห้งค่ะถ้าเป็นสะโพกนะคะมันจะแบบสีจะไม่ขาวซีดแบบนี้เอาละค่ะคุณผู้ชมดูนะผัดไปเรื่อยๆนานเลยค่ะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องผัดนานตักแกงของเราใส่ภาชนะเสิร์ฟวันนี้เราเสิร์ฟในหม้อทองเหลืองเขาเรียกว่าคุมทีมอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แพ้ไหมไม่รู้แต่ขอพบเยอะไว้ก่อนวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตรา Prestige Food มาฝากกันนะครับวิธีทำบราวนี่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่น ใส่ออสเตรเลียนบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตรา Prestige Food ไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันสัตว์ 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายแดงเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่การใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในส่วนผสมบราวนี่จะทำให้บราวนี่ที่ได้มีสีน้ำตาลอมแดงเล็กน้อยทำให้ชวนรับประทานยิ่งขึ้นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณเศษ 3/4 ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทหยอดตรงกลางด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายผสมกาแฟตกแต่งด้วยเนื้อเค้กสูตรคัพเค้กเรดเวลเวทอบกรอบบดหยาบพร้อมจัดเสิร์ฟกรณีทำเป็นบราวนี่รูปดาวบีบเนื้อบราวนี่จนได้ประมาณเศษ 3/4 ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีบีบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายรอจนกระทั่งช็อกโกแลตทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกรณีทำเป็นทรงโดนัทให้บีบบราวนี่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงโดนัทประมาณเศษ 3/4 ของพิมพ์เคาะหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีเมื่อบราวนี่เย็นสนิทเคลือบด้านหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งหลากสีตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้ดูสวยงามพร้อมเสิร์ฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร 02-381-9240 ถึง 42 หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.yingsakfood.com